เรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้โควิด-19มันเข้าประเทศไทยของเรานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านมีการลักลอบมาทางแนวพรมแดนเนี่ยแหละครับทางเส้นทางทางธรรมชาติอันนี้ที่กาญจนบุรีตำรวจไปสกัดจับได้อีกแล้วนะครับเป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายคราวนี้ไปจับได้52รายปรากฏว่าแต่ละรายนั้นต้องจ่ายเงินหลักหมื่นบาทถึงจะข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายนี้มาถึงไทยได้ครับเนี่ยครับ52รายยืนกันแบบนี้นั่งขออภัยนั่งครับที่ยืนนี่คือเจ้าหน้าที่ครับนั่งกันแบบนี้นะครับเพราะถูกจับกุมทั้งหมดครับไปเยือนที่บ้านไม่มีเลขที่นะครับเป็นบ้านที่อยู่ริมไร่มันสำปะหลังครับใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับนายอำเภอไซโยกคือนายสาวิชเจียมจิรพรได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยทหารเฉพาะกิจลาดย่านะครับเข้าไปตรวจสอบหลังจากมีรายงานมาก่อนหน้านี้บอกว่ามีขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็เอามาซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับพอเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านโอ้โหคุณผู้ชมครับ52คนอยู่ในนั้นครับบ้านหลังเดียวเนี่ยแหละฮะ อยู่กันแบบแออัดเลยนะครับมีหญิง23คนชาย27คนแล้วก็ยังมีเด็กอีก2คนด้วยที่มาพร้อมกับครอบครัวเนี่ยแหละครับนอกจากนั้นยังไปเจอผู้ที่นำพาพวกเขามาที่นี่เป็นชาวเมียนมาอีก4คนทั้งหมดก็รับสารภาพครับสภาพนี้อิดโรยนะครับหิวโหยเพราะว่าเดินทางฝ่าป่าฝ่าดงมาเนี่ยยาวนานเหลือเกินครับเจ้าหน้าที่เขาเลยเอาน้ำเอาเครื่องดื่มไปให้ก่อนเพื่อประทังชีวิตไปก่อนนะครับและพอสอบสวนผู้นำพามา4คนเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมาครับเดินทางมาจากหลายพื้นที่ในเมียนมาเนี่ยแล้วก็ใช้วิธีการลักลอบเดินเข้ามายังประเทศไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาพักรออยู่บ้านหลังนี้ครับพอพักรอปุ๊บดำเนินการต่อไปจะคือยังไงเขารอในหน้าคนไทยครับเดี๋ยวจะมารับตรงเนี้ยแล้วจากนั้นก็นำไปส่งให้นายจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่สมุทรสาครเอาอีกแล้วแรงงานทั้งหมดเสียค่าในหน้านะครับ10,000 ถึง 14,000 บาทแต่ถามว่าพอเข้ามาแบบนี้ใครตรวจโควิดพวกเขามันไม่มีฮะและคนที่จะรับแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไปทำงานคุณก็ต้องระวังด้วยว่าเขาอาจจะนำพาโควิดมาก็ได้ถูกไหมครับเนี่ยแหละฮะมันทำเป็นกระบวนการแบบนี้และทำให้ประเทศไทยอยู่ในความเสี่ยงกันอีกแล้วหลังจับได้รูปเรียบร้อยปุ๊บเจ้าที่ก็เลยต้องตรวจวัดอุณหภูมิของแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมดเดชะบุญครับคราวนี้ยังไม่พบใครมีอุณหภูมิเกินแต่เดี๋ยวต้องไปควบคุมตัวนะครับแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไซโยกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็คือส่งไปยังพื้นที่กักกันนี่แหละครับเพื่อไม่ให้เขาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายพอกักกันปุ๊บก็ต้องมีการไปตรวจโควิดกับพื้นที่กลุ่มนี้เหมือนกันเพราะนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับบ้านเรานะครับ